อัปเดตเฟิร์มแวร์ 2.0 Sony ZV-1 เพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับพร้อมขั้นตอนการอัปเดตภายใน3นาทีง่ายมากๆสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Boy Photo Trick นะครับวันนี้ผมได้นำกล้องรุ่นหนึ่งนะฮะนั่นก็คือรุ่นนี้เลยนะฮะ Sony ZV-1 นะครับถ้าใครกำลังใช้กล้องรุ่นนี้อยู่นะฮะบอกได้เลยนะฮะว่าวันนี้เขามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.0 นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งเวอร์ชัน 2.0 เนี่ยจะเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะและมีฟังก์ชันเด็ดๆอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่ามันเจ๋งและมันสุดยอดมากๆสำหรับคนที่เอาไปไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวิธีการและก็ขั้นตอนในการอัพเฟิร์มแวร์ของ Sony ZV-1 จะเป็นยังไงบ้างบอกไว้เลยนะฮะว่าง่ายมากๆสามารถทำตามได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นอัพเฟิร์มแวร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะนั่นก็คือ1เลยกล้องนะครับแบตเตอรี่ 80% อันดับที่2สาย USB นะครับซึ่งเป็นไมโคร USB ที่แถมมากับกล้องนั่นเองนะครับอันดับที่3นั่นก็คือตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะเตรียม3อย่างนี้ไว้นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะฮะที่คุณต้องเช็คก่อนที่เราจะอัพเฟิร์มแวร์นั่นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอย่างน้อยนะฮะต้องมี3ขีดแต่ถ้าให้ชัวร์ที่สุดแบตเตอรี่แนะนำว่าให้เต็มดีที่สุดนะครับอย่างที่2นะฮะให้กดเข้าไปที่เมนูนะฮะเช็คเฟิร์มแวร์ที่ตัวกล้องก่อนนะฮะว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับกดเข้าไปที่เซตอัพนะครับตั้งค่าเซตอัพไปที่เมนูที่5นะฮะจะมีคำว่าเวอร์ชันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะหลังจากนั้นก็กดเข้าไปดูนะฮะเวอร์ชันกล้องตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 1.0 นั่นเองนะครับพอเราเช็คได้แล้วนะก็แบ็กกลับไปอีกนิดนึงนะฮะไปที่เซตอัพเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหน้าที่3นะฮะจะเห็นคำว่า USB connection นะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยเราสามารถใช้ USB เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะสามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้เลยแต่ว่าถ้ากล้องใครเนี่ยไม่ได้ขึ้นคำว่า Mass Storage แบบนี้นะถ้าอยากเปลี่ยนนะครับให้เข้าไปที่ตัวรูปโลกตรงนี้นะฮะ Network ตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนคำว่า Control Smartphone ตรงนี้นะครับให้ออฟเมนูนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่ตัวนี้ครับนี่ USB Connection เมื่อกี้มืดๆทึมๆอยู่ตอนนี้เราจากออโต้นะฮะให้เปลี่ยนเป็น Mass Storage นะครับถึงเท่านี้นะฮะก็เริ่มที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วนะฮะและเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่ตัวคอมพิวเตอร์กันเลยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะเริ่มดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของ Sony ZV-1 นะฮะในเวอร์ชั่น 2.0 นะฮะทำตามได้เลยนะครับผมเริ่มต้นเลยให้คลิกเข้าไปที่ Google Chrome นะครับหลังจากนั้นให้ search คำว่า ZV-1 นะฮะเฟิร์มแวร์นะครับตามนี้เลยนะผมคลิกเข้าไปเลยนะครับหรือกด Enter จะเห็น World Wide Web อันแรกเลยนะฮะ sony.co.th support download ให้คลิกเข้าไปอันนี้เลยครับเห็นไหมฮะโมเดลก็จะตรงรุ่นเลยนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะฮะซอฟต์แวร์ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการใช้งานของ Windows หรือว่า Mac นะฮะถ้าเราใช้ Windows ก็คลิกไปที่ Windows นะฮะใครใช้ Mac ก็กดไปที่ Mac นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นจะเห็นคำว่าดาวน์โหลดนะฮะก็คือ Add USB Streaming Function นั่นเองนะครับก็คลิกดาวน์โหลดเข้าไปครับเขาก็จะมีคำอธิบายนะฮะว่าสิ่งต่างๆตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกดาวน์โหลดอีก1ครั้งนะครับเท่านี้เองนะฮะตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตของ Sony ZV-1 นะฮะก็ได้ทำการดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด309เมกนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนนะครับจากเวอร์ชัน1มาเป็นเวอร์ชัน 2.0 นะฮะข้อแรกเลยนะฮะการเชื่อมต่อผ่านสาย USB เข้ากับ PC โน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟน Xperia นะฮะช่วยให้คุณสามารถสตรีมมิ่งแบบไลฟ์สดและการสื่อสารออนไลน์ด้วยคุณภาพของวิดีโอภาพและเสียงหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราไลฟ์นะฮะโดยใช้ USB เส้นเดียวเนี่ยจะมาแค่ภาพนะฮะเสียงไม่มา
แต่ถ้าอัปเวอร์ชันเป็น 2.0 แล้วมาทั้งภาพและเสียงนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองกันใน EP หน้านะครับผมอันดับที่2นะฮะสิ่งที่ Sony ทำได้นั่นก็คือเชื่อมกับสมาร์ทโฟนนะฮะที่เป็น Xperia 1 Mark 2และ Xperia 5 Mark 2ที่ใช้เป็นการอัปเกรด Android เวอร์ชัน 11 นะฮะสามารถไลฟ์ด้วยมือถือตัวนี้ได้เลยนะฮะโดยใช้กล้องเสียบกับ USB นะฮะเข้ามือถือสามารถไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะฮะอันที่3นะฮะปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมและประสิทธิภาพของกล้องนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการอัปเดตโดยทั่วไปของตัวกล้องนะฮะซึ่งหลักๆเขาอัปเดตมา3รายการนะฮะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้คลิกตรงนี้นะฮะแสดงในโฟลเดอร์นะครับจะเห็นเฟิร์มแวร์อัปเดตของ Sony ZV1 เนี่ยขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนนะฮะเสียบสาย USB นะครับเสียบสาย USB ที่แถมมาในกล่องนะฮะเสียบเข้ากับตัวกล้องเลยครับเข้ากับตัวกล้องเลยหลังจากนั้นให้เปิดเครื่องครับโอเคนะฮะเปิดเครื่องให้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับให้ขึ้นหน้าตาแบบนี้เป็น Mass Storage USB แบบนี้หลังจากนั้นนะฮะให้ดับเบิลคลิกที่อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับดับเบิลคลิกไปเลยตอนนี้ก็จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์กำลังทำงานต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็ให้ทำการกด next นะครับโอเคนะฮะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถ next ก็กดไปเรื่อยๆนะครับผมระหว่างนี้นะครับกล้องกำลังรันโปรแกรมแบบออโตเมติกให้นะครับสังเกตง่ายๆนะฮะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน1นะครับกำลังอัปเดตไปเป็นเวอร์ชัน 2.0 นะฮะสังเกตง่ายมากๆนะครับและเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าการอัปเฟิร์มแวร์เนี่ยจะนานแค่ไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กด finish นะครับหลังจากนั้นก็ปิดโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะฮะง่ายมากๆนะฮะการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน Sony นะฮะเป็นเวอร์ชัน 2.0 ทำตามนี้นะครับทำได้แน่นอนนะครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะฮะให้ถอดสาย USB ออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่ตัวกล้องเลยนะฮะกดเปิดเครื่องครับกดไปที่เมนูนะครับเข้าไปที่ตัวเซตอัพนะฮะตัวที่5นะครับเข้าไปดูเวอร์ชันสังเกตไหมฮะว่าจะเป็นเวอร์ชัน 2.0 เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าง่ายมากๆนะฮะสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้อง Sony ZV-1 ซึ่งคุณก็ทำได้นะฮะแล้วก็ทำเองที่บ้านได้ทำตามคลิปนี้นะฮะเป็นแน่นอนนะครับจะเห็นไหมครับว่าการอัปเฟิร์มแวร์ Sony ZV-1 เป็นเวอร์ชัน 2.0 นะฮะทำเองได้ง่ายมากๆนะฮะและเวอร์ชัน 2.0 นะฮะในคลิปหน้านะฮะผมจะมาทำให้ดูนะฮะว่าการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย Sony ZV-1 และใช้ USB เส้นเดียวนะฮะไลฟ์ออกมามีทั้งภาพและเสียงและเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าคุณภาพที่ได้จะออกเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับอยากให้ไลฟ์สดของคุณออกมาสวยคมชัดแต่ติดปัญหาว่าจะติดตั้งยังไงใช้งานยากไหมและต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างทุกคำถามนะครับมีคำตอบที่นี่ที่เดียวยินดีให้คำปรึกษาแนะนำจัดเซตเรื่องไลฟ์สดและการใช้งานกล้องถ่ายรูปถ้าคุณอยากเจอผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับหรือติดต่อมาที่เบอร์นี้0995511986 ID Line 0995511986แล้วผมจะไปหาคุณถึงที่บ้านนะฮะติดตามผลงาน YouTube ช่อง Boy Photo Trick อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้